เยอะมาก เขาร้องเพลงกันว่าใจลงตรงไทยนะใจลงตรงไทยปลิวสวยงามสง่าใจลงมาสัญญาด่าแม่มันแน่นอน พี่น้องที่เคารพครับเมื่อวันที่สี่วันแรกในการชุมนุมเวทีแห่งนี้ผมได้ปราศัยกับพี่น้องในวันนั้นว่าเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ประชาชนทั้งประเทศมาคัดค้านกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับเซตแม่งซีโร่ผมจะมาอธิบายแล้ววันนี้ว่าที่มาจะไม่ต้องใช้อย่างนั้นเพราะอธิบายไปแล้วนะครับว่ามีเหตุมีผลเพราะวัฒนธรรมของโกเดเชียอะไรที่มันใหญ่ๆเนี่ยเราเรียกว่าแม่โพศพแม่ธรณีแม่เจ้าพญาแม่โขงงวดนี้เลขศูนย์มันใหญ่มากจึงต้องเรียกว่าเซตแม่งซีโร่กฎหมายฉบับนี้ใครจะตอแหลยังไงก็ตามแต่ถึงปัจจุบันนี้เป็นที่รู้แจ้งแดงแจ๋กันทั่วราชอาณาจักรแล้วว่าเป็นกฎหมายที่คิดขึ้นมาและผลักดันโดยรัฐบาลของนางปูน้องแมวพวกเพื่อไทยอย่าได้โกรธว่าผมหยาบนะผมไม่เคยหยาบคายกับผู้หญิงครับและผมก็รู้จักครอบครัวนี้ดีพอสมควรแต่ที่ผมเรียกว่านางปูนี่เพราะว่าผมเรียกตามวัฒนธรรมไทยผมเป็นลูกชาวนาที่บ้านผมเนี่ยถ้าเบื่อยังไม่แต่งงานก็เรียกน้องสาวถ้าแต่งงานแล้วจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนถ้าเองมีลูกแล้วเขาเรียกนางทั้งนั้นแหละครับไม่มีใครก็บ้าเรียกนางสาวผมได้กราบเรียนพี่น้องไปเมื่อวันที่4ว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นร่างพระราชบัญญัติที่เขียนขึ้นด้วยกิเลสของผู้ยกร่างและผู้อยู่เบื้องหลังและเป็นพระราชบัญญัติที่สร้างความเศร้าหมองกับคนไทยทั่วราชอาณาจักรที่เราต้องเศร้าหมองก็เพราะว่าเป็นกฎหมายที่จะยกเว้นไม่เอาผิดกับบุคคลที่มีความผิดทางอาญาหลายชนิดฆ่าคนก็ไม่ผิดปล้นคนก็ไม่ผิดเผาอาคารบ้านเรือนศาลากลางก็ไม่ผิดด่าในหลวงก็ไม่ผิดยิงวัดพระแก้วก็ไม่ผิดผมไม่รู้ว่าเขาเอาส่วนไหนมาคิดในเสนอกฎหมายอปรีอย่างนี้แค่คิดก็เลวแล้วพี่น้องครับแค่คิดนี่ก็เลวแล้วแต่พอมาถึงขั้นกระทําคือการยกร่างกฎหมายเนี่ยเลวเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าที่เลวเพิ่ม2เท่าเพราะว่าในขั้นรับหลักการนั้นมันเสนอกฎหมายอีกอย่างนึงซึ่งไม่เหี้ยถึงขนาดนี้แม้กระทั่งก็ตามผมก็คัดค้านในการรับหลักการยกมือว่าจะอภิปรายแต่พอก่อนจะถึงผม3คนมันปิดอภิปรายแล้วลงมติผมก็ไม่ได้พูดเรียกว่ามันข่มขืนผมเป็นไปแล้วเกิดมาทั้งชีวิตเล่นการเมืองมา30กว่าปีครั้งนี้เป็นครั้งที่ผมถูกข่มขืนครั้งแรกต
แต่ผมถือว่าผมแก่แล้วเด็กมันจะข่มขืนบ้างผมก็ทำใจเพลินๆกับมันไปหน่อยแต่ก็ยังอาฆาตมาร้ายว่าเมื่อไรถึงวาระสองวาระสามกูจะด่ามึงคืนเอาไว้ได้พอเข้าขั้นกรรมาธิการมันแปรยติเพิ่มโทษที่จะต้องยกเว้นเนี่ยพี่น้องไปรวมทั้งการคอร์รัปชันโกงกินต่างๆมันยกเว้นหมดแน่นอนคนที่ได้ประโยชน์คือคุณทักษิณพอเข้าสู่สภาในการพิจารณาวาระสองวาระสามพวกเราก็แปรยติกันผมสงวนคำแปรยติไว้ทั้งหมด6มาตราในจำนวน7มาตรานึกว่าวันนี้แหละกูจะเอาคืนปรากฏว่าทั้งคืนไม่ได้พูดทั้งมาตราเลยมันจะพูดได้ยังไงพี่น้องครับพอเริ่มต้นขึ้นมาก็จะต้องพิจารณาชื่อของร่างพระราชบัญญัติก่อนระหว่างอภิปรายแปรยติเรื่องชื่อพระราชบัญญัตินั่นมาให้พวกเราฝ่ายการพูดประมาณ4-5คนถัดไปก็คือคำปรารภมันก็ลดลงมาให้พวกเราพูดประมาณ 3-4 คนแล้วมันก็ปิดการอภิปรายโหวตมันก็ชนะ300กว่า100ทุกครั้งพอถึงมาตราที่1มันให้เราพูดประมาณ3คนแล้วมันก็ปิดแล้วมันก็โหวตแพ้อีกครับ300-100กว่าพอถึงมาตราที่2มันลดลงมาอีกให้เราพูดแค่2คนแล้วมันปิดการอภิปรายแล้วโหวตแพ้แม่งอีกพอถึงมาตราที่3ซึ่งเป็นมาตราที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นมาตราที่ระบุความผิดจะต้องยกเว้นซึ่งมาตรานี้เราสงวนไว้ร้อยกว่าคนที่จะต้องพูดให้มันเห็นถึงหลักการของเหตุผลทางกฎหมายว่าไม่ควรเขียนกฎหมายอย่างนี้ผมเตรียมมาไว้ที่ผมไปเรียนมาจากเคมบริดจ์ทั้งหมดจะสอนแม่งวันนั้นแหละตั้งใจจะสอนมันปรากฏมาตรา3มันให้พวกมันพูด1คนแล้วมันปิดการอภิปรายโหวตแพ้แม่งอีกมาตรา4มาตรา5มาตรา6มาตรา7มาให้พวกมันพูด1คนปิดลงมติปิดลงมติปิดลงมติไม่ให้ฝ่ายการพูดเลยถ้าเป็นการข่มขืนเนี่ยต้องอธิบายอย่างนี้ครับพี่น้องตอนหัวค่ำเนี่ยมันยังใจดีมันข่มขืนเราช้าช้าให้พูดเสียคนละ 3-4 คนถือว่าข่มขืนช้าช้าให้เวลาเราเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาทำใจเพื่อมารับการข่มขืนครั้งต่อไปแต่พอใกล้ๆสว่างมันไม่ให้เวลาเราเลยพี่น้องครับมันซอยยิกเลยมันรัวยิกซอยยิกขนาดว่าจะยื่นมือไปหยิบทิชชิ่วมาเช็ดน้ำตามันยังไม่ยอมแล้วดูน้ำใจมันนะข่มขืนเราทั้งคืนตื่นเช้ามาแทนที่จะพูดปลอบใจเราซะหน่อยไม่มีนอกจากไม่มีแล้วมันถมน้ำลายใส่เราและบอกว่าไม่เห็นเราเอาๆเลย
มันถมน้ำลายแล้วมีหน้ามาพูดใส่หน้าเราว่าทุยไม่มีน้ำยามึงว่ากูไม่มีน้ำยาแล้วมึงซอยยิกจนกูหายใจไม่ทันตำหาอะไรแล้วพวกชิบหายนี่แหละครับพี่น้องการพิจารณาในสภานี่ผิดข้อบังคับรัฐสภาทั้งนั้นที่มันทำกันนี่นอกจากผิดข้อบังคับรัฐสภาแล้วการพิจารณากฎหมายฉบับนี้พี่น้องครับขัดรัฐธรรมนูญหลายมาตราขัดรัฐธรรมนูญหลายมาตราแค่มาตรา309นี่ก็ขัดอยู่แล้วเพราะมันเขาพูดกันไปแล้วเมื่อกี้คดีความต่างๆที่ศาลพิพากษาซึ่งรวบรวมสำนวนโดยคตส.หรือปปช.ซึ่งเป็นองค์กรที่มันตั้งขึ้นมาหลังจากเขายึดอำนาจนั้นมันเป็นโมฆะหมดคดีที่ศาลฎีกาตัดสินไปแล้วก็ต้องเป็นโมฆะคดีที่กำลังพิจารณาอยู่ในศาลต้องจำหน่ายคดีคดีความผิดอาญาทั้งปวงที่กำลังสอบสวนอยู่ไม่ว่าโดยตำรวจและโดยปปช.เนี่ยจะต้องหยุดการสอบสวนมันอ้างว่าคตส.นี่ตั้งขึ้นมาโดยคณะปฏิวัติแต่คตส.เขาไม่ใช่ผู้พิพากษาพี่น้องครับเป็นพนักงานในการรวบรวมหลักฐานคนพิพากษาเอาผิดกับพวกมึงคือศาลฎีกาอาจารย์แก้วสันอธิโพธิได้อธิบายไปเยอะแล้วผมจะไม่พูดเรื่องมาตรานี้วันนี้ผมจะพูดมาตราเดียวว่ามันเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา3พี่น้องครับมาตรา3มี2วรรควรรคแรกยาวผมไม่อ่านวรรคที่2สั้นนิดเดียวมาตรา3บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลรวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรมนี่คือรัฐธรรมนูญร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ขัดหลักนิติธรรมตรงไหนพี่น้องต้องเข้าใจว่าหลักนิติธรรมคืออะไรเสียก่อนหลักนิติธรรมก็คือว่าสังคมอยู่กันเยอะๆอย่างในประเทศเราขณะนี้ทุกคนต้องยึดมั่นกฎหมายเป็นใหญ่ไม่มีใครในประเทศนี้ที่มึงจะใหญ่กว่ากฎหมายต้องปกครองกันด้วยกฎหมายไม่ใช่ปกครองด้วยอำเภอใจของพวกมึงนี่คือหลักนิติธรรมที่ใช้กันทั้งโลกหลักนิติธรรมนี่แบ่งออกเป็นสองส่วนพี่น้องครับผมพูดให้สั้นกฎหมายวันนี้เราสอนกฎหมายกันหลักนิติธรรมนี่ในตอนแรกนะครับในตอนแรกนี่เขาเรียกว่าสบัญญัติคือการบัญญัติกฎหมายการบัญญัติกฎหมายก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่เรียกว่านิติวิธีซึ่งกฎหมายก็บัญญัติเอาไว้ว่าจะต้องทำยังไงในการออกกฎหมายแต่ขั้นตอนต่อไปของนิติวิธีก็คือว่าเมื่อมีกฎหมายออกมาใช้บังคับประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ววิธีการนำกฎหมายนั้นมาใช้บังคับเขาก็เรียกว่าหลักนิติวิธีเช่นเดียวกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักนิติธรรมหลักนิติวิธีทั่วโลกเหมือนกันหมดประเทศไทยก็เหมือนกันเวลาใครคนใดคนหนึ่งทำความผิดกฎหมายอาญานิติวิธีทำยังไงพี่น้องครับเหมือนกันทุกคนครับพี่น้องต้องไปแจ้งความคดีอาญานะครับเมื่อแจ้งความแล้วก็จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนถ้าสำนวนพอฟ้องอัยการหรือทนายแล้วแต่กรณีก็จะส่งฟ้องศาลใช่ไหมครับส่งฟ้องศาลชั้นต้นก่อนถ้าศาลชั้นต้นพิพากษาว่ามีความผิดจำเลยไม่พอใจให้อุทธรณ์ถ้าศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าจำเลยผิดและจำเลยไม่พอใจก็ให้ฎีกาถ้าศาลฎีกาตัดสินว่าจำเลยผิดมึงไม่มีสิทธิ์ทำหาเลยแล้วอ
เราจะต้องยึดถือคำพิพากษาศาลฎีกาถือว่าเป็นคำตัดสินสุดท้ายของแผ่นดินภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the last decision ของศาลฎีกานั้น is the last answer of the nation แปลว่าคำพิพากษาของศาลฎีกาคือคำตัดสินสุดท้ายของแผ่นดินไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะบอกว่าศาลฎีกาพิพากษานะไม่กูเห็นด้วยกูเลยไม่ยอมรับคำพิพากษาศาลฎีกาไปนั่งบ้าอยู่ดูไบอย่างนี้ใช้ไม่ได้พี่น้องไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่ากฎหมายนั้นไม่เป็นธรรมที่ศาลฎีกาพิพากษาไปไม่มีสิทธิ์ครับไม่นั้นจะอยู่ร่วมโลกนี้กับเขาไม่ได้ทั่วโลกหลักนี้เหมือนกันหมดพี่น้องครับพี่น้องต้องเข้าใจว่าโลกทั้งโลกนี้มีหลายประเทศมากมายก่ายกองระบบกฎหมายมี2ระบบเท่านั้นคือระบบกฎหมายแบบ legal system civil system คือง่ายๆคือกฎหมายโรมันครับซึ่งประเทศไทยนี่รัชกาลที่5ประกาศให้ใช้ระบบกฎหมายโรมันเมื่อพ.ศ. 2440อีกระบบหนึ่งก็เรียกว่าระบบ common law ซึ่งเป็นระบบของประเทศอังกฤษประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษเขาจะใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์แต่ทั้งสองระบบนี้เหมือนกันอยู่ข้อหนึ่งที่เหมือนกันก็คือว่าทุกคนจะต้องยอมรับเมื่อกฎหมายประกาศใช้แล้วมึงไม่มีสิทธิ์จะบอกว่ากฎหมายนั้นไม่ดีเมื่อกฎหมายเขาใช้บังคับแล้วนี่ศาลก็จะใช้กฎหมายที่ประกาศใช้บังคับนั้นมาพิจารณาวิจัยคดีโดยใช้ข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายถ้าผิดเขาก็ว่าไปศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาพิพากษายังไงคนดีที่รับระบบนิติธรรมของประเทศจะต้องยอมรับคำพิพากษานั้นต้องยอมรับคำพิพากษานั้นคุณไม่มีสิทธิ์จะมาอ้างสมมติเราเรื่องคุณทักษิณคุณทักษิณกับผมเนี่ยก็ไม่ใช่ศัตรูกันนะก็ดีกันรู้จักกันมานานแล้วแต่ว่าคุณทักษิณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาอ้างว่ากฎหมายที่ศาลฎีกาพิพากษาในคดีซื้อที่ดินที่ตะลุนนั้นชื่อหาอะไรแล้วรัชดาบอกว่าสนุนเรื่องคดีที่เมียทักษิณไปซื้อที่ดินหลวงที่รัชดาแล้วไปพูดให้คนเข้าใจผิดว่าทำไมเมียซื้อแล้วผัวต้องติดคุกด้วยนี่เขาพูดอย่างนี้ใช่ไหมพี่น้องที่มึงต้องติดคุกเพราะกฎหมายเขาเขียนมันชัดเจนว่าห้ามเมียของนักการเมืองที่มีอำนาจในการนั้นไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ของหลวงที่ผัวมีอำนาจคุมอยู่เรียกง่ายๆเนี่ยเขาห้ามไม่ให้เมียของนักการเมืองที่มีอำนาจอยู่นี่แหละมาซื้ออสังหาริมทรัพย์จริงภาษากฎหมายก็เรื่องสัมปทานต่างๆแต่ว่ามันจะเข้าใจยากห้ามซื้อสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลที่ผัวมึงเนี่ยมีอำนาจคุมอยู่เพราะว่าไม่นั้นมึงก็จะกดราคามึงจะหาผลประโยชน์ก็กฎหมายเขียนไว้อย่างนี้แล้วเมียมึงเสือกไปซื้อในขณะที่มึงมีอำนาจในการควบคุมอยู่เขาก็ต้องจำคุกมึงตามมาตรานี้เห็นไหมพี่น้องศาลไม่ได้แกล้งครับศาลฎีกาเขาไม่ได้แกล้งหลักกฎหมายหลักนี้ที่เหมือนกันทั้งคอมมอนลอว์และซิวิลลอว์นี่ทั้งสองระบบนี่เป็นหลักกฎหมายที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า legal positivism นี่ผมตั้งใจจะสอนมันในสภาแต่มันเสือกไม่ให้พูดเขาเรียกว่าหลักกฎหมายบ้านเมืองในการตรากฎหมายมันมีอยู่6หลักพี่น้องครับผมเคยพูดไปแล้วเมื่อวันที่4เช่นหลักกฎหมายธรรมชาติอันนี้กลุ่มที่2ก็เรียกว่าหลักกฎหมายบ้านเมืองกลุ่มแรกเขาเรียก School of Natural Law กลุ่มที่สองเนี่ยเขาเรียกว่า Legal Positivism กูถึงอยากรู้ว่านักกฎหมายที่มันอยู่เบื้องหลังที่ยกร่างกฎหมายฉบับนี้มึงจบจากสถาบันหาไหนกูถามดิไม่ได้พี่น้องครับไม่ได้หรอกครับกฎหมายเป็นกฎหมายพี่น้องครับเราต้องยอมรับกฎหมายที่ประกาศใช้เนี่ยเราต้องให้ความเคารพต่อกฎหมายและต้องให้ความเคารพต่อศาล
เมื่อพิจารณาถึงที่สุดคือศาลฎีกาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธแม้นั้นอยู่ร่วมกันไม่ได้จะอยู่สังคมก็ได้ไงแล้วไม่มีประเทศบ้าที่ไหนพี่น้องครับเท่าที่ผมศึกษามานะผมก็ไม่ได้เรียนมากหรอกครับจบปริญญาตรีที่นิติศาสตร์ที่รามคำแหงแล้วไปเรียนต่อที่เคมบริดจ์ในประเทศอังกฤษมันไม่มีประเทศไหนพี่น้องครับที่เขาจะมาออกพระราชบัญญัติเพื่อจะไปล้างกับไปปรึกษาศาลฎีกาเนี่ยก็ไม่ทำกันนะครับเพราะเขาต้องให้การเคารพต่อระบบกฎหมายของเขาที่เรียกว่าระบบนิติรัฐหรือระบบนิติธรรมพี่น้องลองดูนะครับในสหรัฐอเมริกาปี1918ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาได้พิพากษาว่ากฎหมายที่รัฐสภาของสหรัฐอเมริกาคือสภาคองเกรสออกมาฉบับหนึ่งเนี่ยใช้บังคับไม่ได้เป็นโมฆะศาลฎีกาพิพากษาสั่งยกเลิกห้ามใช้บังคับเป็นกฎหมายที่สภาคองเกรสก็ออกมามีสาระว่าห้ามไม่ให้นำสินค้าที่ใช้แรงงานเด็กมาค้าขายระหว่างบุรุษต่างๆทำไมศาลฎีกาเขาพิพากษาว่าใช้ไม่ได้กฎหมายนี้เพราะขัดรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เขียนไว้ชัดเจนว่าอำนาจในการจะห้ามแม่สินค้าใดมาขายในมลรัฐนั้นเป็นอำนาจของสภาของมลรัฐนั้นเพราะประเทศเขาก็55ประเทศรวมกันเป็นประเทศถึงเรียกว่ายูไนเต็ดเนี่ยรัฐธรรมนูญก็เขียนชัดการจะห้ามไม่ให้สินค้าประเภทไหนมาขายในมลรัฐนั้นเป็นอำนาจของรัฐสภาของมลรัฐนั้นไม่ใช่หน้าที่ของสภาคองเกรสที่อยู่ที่วอชิงตันเขาจึงไม่ใช้บังคับเป็นโมฆะผู้แทนราษฎรโกรธผู้แทนราษฎรเพราะกฎหมายนี้เห็นพ้องต้องกันทั้งสองพรรคทั้งพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครต90กว่าเปอร์เซ็นต์โกรธมากจึงรณรงค์เพื่อที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อจะล้างคำพิพากษาศาลฎีกาให้ได้รณรงค์ไปทั่วทั้งประเทศแต่รัฐธรรมนูญเขาเนี่ยเขียนชัดเจนการแก้ไขรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาต้องขอประชามติประชาชนจะต้องเห็นด้วย3ใน4ของมลรัฐต่างๆปรากฏว่าคนอเมริกาไม่อนุญาตให้แก้กฎหมายประชาชนไม่อนุญาตให้แก้กฎหมายเพราะต้องการจะรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของระบบยุติธรรมและความศักดิ์สิทธิ์ของระบบนิติรัฐนิติธรรมของเขาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความศักดิ์สิทธิ์ของศาลฎีกาเขาต้องรักษาไว้ไม่นั้นบ้านเมืองเขาอยู่ไม่ได้เพราะคนก็ตั้ง55ประเทศที่ประชาชนอเมริกาเขาไม่ยอมมาแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อรักษาอำนาจของศาลฎีกาเข้าไว้เพื่อที่จะเป็นปราการหรือเป็นโล่ป้องกันไม่นักการเมืองของเขาได้ลุกแก่อำนาจทั้งอำนาจของรัฐสภาและอำนาจของรัฐบาลเพราะว่าศาลฎีกาได้พิพากษาเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญเอาไว้ในปีค.ศ. 1803มีความว่าดังต่อไปนี้พี่น้องครับนี่ผมต้องการพูดให้พรรคเพื่อไทยและรัฐบาลได้ฟังศาลฎีกาพิพากษา1803ว่าวัตถุประสงค์ของการมีรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็เพื่อจะจำกัดอำนาจของสภานิติบัญญัติและฝ่ายอื่นๆของรัฐบาลซึ่งถือเป็นหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญจะมีประโยชน์อะไรเล่าที่จะมีรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรถ้ารัฐสภายังสามารถออกกฎหมายที่เป็นการกระทำเกินขอบเขตที่เป็นอำนาจของตนที่ถูกจำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยเหตุนี้กฎหมายที่ออกโดยรัฐสภาแต่เป็นกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญจึงเป็นโมฆะจะไม่มีผลทางกฎหมายจึงเป็นหน้าที่ของศาลต่างๆที่จะต้องแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญกับการออกกฎหมายโดยรัฐสภาเพราะหน้าที่ของศาลก็คือต้องทำให้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดให้ได้จึงต้องใช้อำนาจศาลในการพิพากษาว่ากฎหมายใดที่ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับไม่ได้
พี่น้องต้องเข้าใจว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่คนเข้าใจผิดเยอะน่ะเที่ยวถือรัฐธรรมนูญอยู่เล่มหนึ่งเช่นรัฐธรรมนูญปี2550เนี่ยมันมี309มาตราและบอกว่านี่คือรัฐธรรมนูญของประเทศไทยไม่ใช่พี่น้องครับอันนั้นคือเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญจำนวนหนึ่งแค่นั้นเองกฎหมายรัฐธรรมนูญมีมากกว่าที่บรรจุใน309กฎเกณฑ์แล้วก็ตามที่ใช้ในการบังคับประชาชนในการปกครองในการบริหารใช้อำนาจอธิปไตยถือเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญทั้งสิ้นรวมทั้งคำพิพากษาของศาลฎีกาที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญอย่างที่ผมอ่านให้ฟังสหรัฐอเมริกาถือว่านี่คือกฎหมายรัฐธรรมนูญของเขาที่ประชาชนเขาต้องรักษารัฐธรรมนูญเขาไว้เมืองไทยมีเยอะแยะพี่น้องกฎหมายที่มาอยู่ใน309มาตราเช่นกฎมณฑลบาลว่าด้วยสืบราชบัลลังก์ของสถาบันกษัตริย์ของประเทศไทยนั่นก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญพี่น้องครับตั้งๆนี้ไม่อยู่ใน309มาตราเห็นไหมครับคนประเทศในใจเดือนแล้วเนี่ยเขาจะต้องไม่ทำผิดรัฐธรรมนูญใครจะมาแก้รัฐธรรมนูญเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมที่จะให้ออกกฎหมายเพื่อลบล้างคำพิพากษาของศาลฎีกาเพราะเขาต้องการรักษาระบบนิติรัฐนิติธรรมเอาไว้ที่ผมพูดทั้งหมดไม่ใช่ว่าชมแต่ฝรั่งนะครับพี่น้องครับผมจะยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังว่าในประเทศไทยบรรพบุรุษนี่นางปูน้องแมวจะต้องฟังนะบรรพบุรุษของประเทศไทยได้แสดงเอาไว้ว่าการเป็นพลเมืองดีของประเทศนั้นต้องให้ความเคารพต่อระบบนิติรัฐและระบบนิติธรรมโดยเฉพาะคำพิพากษาของศาลสูงในสมัยรัชกาลที่4สมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสมัยนั้นนี่มีกฎหมายอยู่ฉบับหนึ่งเขียนว่าอย่างนี้นะพี่น้องครับชายใดบังอาจสมรักด้วยนางในก็ให้ประหารชีวิตเสียทั้งชายทั้งหญิงส่วนผู้ที่รู้เห็นเป็นใจก็ให้ประหารชีวิตเสียด้วยนี่คือกฎหมายสมัยรอซีชายมานานแล้วปรากฏว่าในสมัยรัชกาลที่4ลูกชายของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์คือนายช่วงบุญนาคซึ่งทำหน้าที่เป็นอัครมหาเสนาบดีหมายความว่านายกรัฐมนตรีในปัจจุบันเสนาบดีก็มีเวียงวังคลังนาแต่ว่าเจ้าพระยาคนนี้คือนายช่วงบุญนาคนี่เป็นประธานที่ประชุมก็คือนายกรัฐมนตรีจึงเป็นคนมีบุญคุณมากกับประเทศไทยต่อรัชกาลที่4ต่อประเทศปรากฏว่าพระสุริยะภักดีซึ่งเป็นลูกชายของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเนี่ยบังอาจจีบโดยการเขียนเพลงยาวจีบพระสนมของรัชกาลที่4คือเจ้าจอมอิ่มมีคนจับจดหมายเพลงยาวได้นำเรื่องขึ้นฟ้องศาลฟ้องตุลาการในสมัยนั้นตุลาการพิจารณาสอบสวนปรากฏว่ามีความเป็นจริงตามคำกล่าวหาจึงได้พิพากษาลงโทษประหารชีวิตพระสุริยภักดีแต่ว่ารัชกาลที่4เนี่ยมีความรู้สึกว่านี่มันลูกนายกรัฐมนตรีนะพ่อมันมีบุญคุณต่อแผ่นดินมากไม่อยากจะฆ่าจึงส่งคนไปกระซิบบอกเจ้าพระยาช่วงบุญนาคว่าให้ทำหนังสือมาขออภัยโทษแล้วฉันจะอภัยโทษให้เพราะเป็นลูกของผู้มีบุญคุณต่อฉันและต่อประเทศสมเด็จเจ้าพระยาช่วงบุญนาคมีหนังสือกราบทูลด้วยไงพี่น้องมีหนังสือกราบทูลด้วยนำต่อไปนี้ครับเมื่อบุตรของข้าพระพุทธเจ้าทำผิดบุตรพระอัยการร้ายแรงที่เพียงนี้หากไม่ลงพระอัยาไปตามโทสานุโทษแล้วก็จะเสียหายแก่แผ่นดินยิ่งนักเหมือนกับว่าถ้าเป็นบุตรของข้าพระพุทธเจ้าแล้วยอมจะทำอะไรไม่เป็นผิดจึงขอพระราชทานให้ลงพระอาญาตามที่ลูกขุนได้ปรึกษาโทษนั้นเทอญพระสุริยภักดีลูกของเจ้าสมเด็จเจ้าพระยาช่วงบุญนาคกับเจ้าจอมอิ่มจึงถูกนำไปตัดหัวเพื่อรักษากฎนิติธรรมของประเทศเอาไว้
ผมคิดว่าในตอนนั้นอาจจะมีคนแย่ๆที่เห็นด้วยกฎหมายฉบับนี้แต่ตราบใดที่ยังประกาศใช้ศาลก็ต้องพิจารณาไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ตามหลัก legal positivism ใช่ไหมพี่น้องสมเด็จเจ้าพระยาช่วงบุญนาคเขาก็เป็นถึงนายกรัฐมนตรีเขายังเสียสละชีวิตลูกเขาได้เพื่อรักษาหลักนิติธรรมเอาไว้แล้วพวกมึงเป็นใครแค่46,000ล้านมึงยังไม่ยอมบรรพบุรุษทำตัวอย่างเอาไว้มึงมีชีวิตอยู่กินข้าวแดงแกงร้อนในแผ่นดินนี้เพราะบรรพบุรุษเรารักษาแผ่นดินไว้มึงเนี่ยทำมาหาแดกกันและมึงรู้สึกบุญคุณต่อแผ่นดินดีไหมมึงไม่ความเคารพต่อหลักนิติรัฐนิติธรรมนี่เท่ากับเป็นการทำลายระบอบทำลายแผ่นดินทำลายหลักที่แผ่นดินนี้ควรจะต้องยึดมั่นและรักษาไว้นี่คือสิ่งที่เรายอมไม่ได้พี่น้องครับบรรพบุรุษเราอย่าว่าแต่ต่างประเทศเลยเขาก็รักษากฎหมายรักษาคำพิพากษาศาลฎีกาไว้บรรพบุรุษเราก็ทำเช่นนั้นแต่มาลูกหลานจังไรปัจจุบันนี้มันไม่รักษาพี่น้องจึงยอมไม่ได้พี่น้องครับแล้วความผิดครั้งนี้เป็นความผิดที่สำเร็จแล้วการฉีกรัฐธรรมนูญนี่ถือเป็นการฉีกรัฐธรรมนูญนะครับเป็นการฉีกรัฐธรรมนูญกลางสภาตอน4:00กว่าเรียกว่ามันลักหลับพี่น้องพี่น้องประชาชนชาวไทยถูกลักหลับแต่พวกผมที่ยังไม่หลับนี่เรียกว่าถูกมันข่มขืนเลยพี่น้องต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับนี่รัฐบาลนางปูน้องแมวเนี่ยอาจจะทำยังไงก็ตามตอนนี้อาจจะไปสั่งวุฒิสภาสั่งอะไรมึงจะทำไงไม่รู้อะจะเอาออกไปหรือจะยกเลิกเรื่องอะไรก็ตามแต่ความผิดที่เองทำต่อแผ่นดินนี้มันสำเร็จไปแล้วสำเร็จแล้วพี่น้องครับหลักกฎหมายอาญาผมจะเล่าพี่น้องฟังครับคนที่ทำความผิดกฎหมายอาญาเนี่ยจะถูกลงโทษก็ต่อเมื่อการกระทำนั้นสำเร็จแล้วหลักในการพิจารณาว่าการกระทำนั้นสำเร็จแล้วหรือไม่มีอยู่6มีเสียกันตอนต่อไปนี้หนึ่งเขาจะพิจารณาว่ามึงคิดก่อนหรือเปล่ามึงคิดระหว่างคิดเนี่ยมึงรู้สำนึกไหมคือถ้าเบื่อมึงบ้าตอนคิดเนี่ยศาลก็ไม่เอาโทษเพราะเตือไม่รู้สำนึกถ้าไม่บ้าระหว่างคิด อย่างรู้สำนึกขั้นตอนที่หนึ่งคนเราเวลาจะทำความผิดหนึ่งคิดก่อนเมื่อคิดเสร็จแล้วขั้นที่สองตกลงใจเมื่อตกลงใจแล้วขั้นที่สามคือเตรียมการเตรียมการเสร็จแล้วขั้นที่สี่คือกระทำกระทำเสร็จแล้วขั้นที่5มีผลเกิดจากการกระทำนี่ถือว่าเป็นการกระทำความผิดที่สมบูรณ์แล้วยกตัวอย่างให้พี่น้องเข้าใจสมมติว่านายขอคิดจะฆ่านายแดงเพราะไม่ชอบกันที่จริงนายแดงเนี่ยน่าฆ่าอยู่หลายคนเลยพี่น้องแต่ว่าผมไม่ส่งเสริมให้พี่น้องไปใช้กำลังอย่างนั้นเพราะว่าอย่างไรก็เป็นพี่น้องกันใช้ระยะเวลาให้เหตุได้ผลนายแดงทั้งหลายเนี่ยคงจะมีสติอยู่บ้างถ้าไม่ใช่ควายเมื่อเขาเข้าใจอะไรต่อมีอะไรแล้วเขาอาจจะกลับมาชื่อนายขาวก็ได้ให้โอกาสก็หน่อยตัวอย่างจะว่านายขาวไม่ถูกกับนายแดงแล้วนายขาวคิดจะฆ่านายแดงนายขาวต้องทำยังไงพี่น้องคิดจะฆ่าอันที่สองคือว่าตกลงใจกูฆ่ามันแน่เพราะโกรธมากนายขาวต้องทำไงขั้นที่สามนายขาวต้องไปเตรียมการเช่นไปเตรียมปืนหรือเตรียมหอกมาขั้นที่สี่เมื่อนายแดงเดินมาเนี่ยนายขาวถ้าถือหอกเงื้อหอกขึ้นมาตาปลายหอกนี่จี้ไปที่นายขาวถือว่าความผิดสำเร็จแล้วสมมติว่าเงื้อหอกทำจะแทงนายแดงปรากฏว่าเพื่อนอยู่ข้างๆตบมือทันแทงไม่ถูกอย่างนี้ถือว่าการกระทำความผิดนั้นผิดแล้วพี่น้องครับแม้ว่าไม่ได้แทงนายแดงก็ตามแต่ถือว่าพยายามฆ่าถือว่าได้กระทำความผิดทางอาญาแล้วเมื่อพยายามฆ่าเขาจะลงโทษ2/3ของการที่แทงนายแดงถูกลดโทษได้เหลือ2/3ถ้าจำคุก30 ปีเขาได้เหลือ20 ปี
หรือแต่ชักปืนจี้ไปที่นายแดงโดยกระสุนอยู่เต็มลำกล้องแล้วก็มีเพื่อนตบมือทันปรากฏว่าปืนลั่นแต่ไม่โดนนายแดงอันนี้ก็ถือพยายามฆ่ามีความผิดและตามกฎหมายอาญาต้องจำคุกเสร็จ2ส่วน3เท่ากับโทษที่ยิงนายแดงด้วยประกาศกระทำของรัฐบาลนางปูน้องแมวนี่คิดไตร่ตรองแล้วไม่มีใครบ้าเรียกว่ารู้สำนึกหลังจากนั้นตกลงใจจะทำกฎหมายเนี่ยเมื่อตกลงจะทำก็มีการเตรียมการมีการล็อบบี้กันทุกอย่างอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วครั้งแรกก็เสนอสภาเนี่ยก็ไม่เลวสามในการนี้พอเข้าขั้นกรรมาธิการยัดไส้นิรโทษหมดให้พี่ชายคดีโกงกินคอร์รัปชันทั้งหมดยัดไส้หมดนั่นคือการเตรียมการเข้ามาในสภาก็มีการเตรียมการตัดสิทธิ์ของส.ส.ฝ่ายค้านลักหลับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศแล้วก็มีมติไปนั่นคือการกระทำพี่น้องครับเตรียมการเสร็จพอเข้ามาสภาการลงมติเมื่อตอนตีสี่กว่าในวาระสามถือว่าการกระทำความผิดตังกฎหมายอาญาในแง่กฎหมายอาญามึงได้ทำความผิดสำเร็จแล้วแม้ว่ายังไม่ผ่านวุฒิสภายังไม่นำขึ้นทูลเกล้าพระมหากษัตริย์ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแต่ถือว่ามึงได้พยายามจะกระทำความผิดมีความผิดตามกฎหมายอาญาแล้วล้างไม่ออกพี่น้องครับเพราะผิดไปแล้วพี่น้องจะทำยังไงในฐานะเป็นเจ้าของประเทศเรามีรัฐบาลอย่างนี้รัฐบาลทำความผิดจนพี่น้องประชาชนต้องลุกฮือกันมาทั้งประเทศนี่แม้ว่ารัฐบาลนี่จะยกเลิกกฎหมายฉบับนี้จะถอนร่างหรือมีมติอะไรก็ตามแต่ความผิดมันสำเร็จไปแล้วล่ะพี่น้องพยายามฆ่าไปแล้วได้กระทำไปแล้วต้องรับโทษ7-2-3อยู่แล้วเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนรัฐบาลจะลอยนวลเรื่องนี้ไม่ได้ว่าพี่น้องจะคิดบัญชีกับรัฐบาลยังไงอยู่ที่พี่น้องเพราะเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยพี่น้องเป็นเจ้าของอำนาจพี่ตายพี่น้องจะคิดยังไงผมไม่รู้ผมคิดว่าแม้ว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะตกจากสภารัฐบาลตะถอนร่างไปนี่ผมในฐานะเป็นนักวิชาการผมวิเคราะห์ใช้หลักรัฐศาสตร์ใช้หลักจิตวิทยามวลชนมาวิเคราะห์ผมทำนายว่าถึงแม้มึงจะถอนร่างกฎหมายนี้ออกไปและประกาศว่าจะไม่นำข้าวมาอีกก็ตามแต่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศคงไม่ลดลาวาสองอีกแล้วพี่น้องเป็นล้านๆที่ลุกขึ้นมาต่อต้านความไม่ถูกต้องที่รัฐบาลได้ทำความผิดในครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าพี่น้องคงผมวิเคราะห์นะครับว่าพี่น้องคงจะไม่สลายแล้วหลังวันนี้เพราะพี่น้องคิดจะล้างแผ่นดินกันแล้วและผมคิดว่านี่ผมวิเคราะห์นะผมไม่ได้ชี้นำนะเว้ยผมวิเคราะห์ว่าแม้กฎหมายฉบับนี้จะตกไปจากสภาก็ตามพี่น้องก็ไม่เลิกชุมนุมแล้ววิเคราะห์ว่าพี่น้องจะเรียกร้องรัฐบาลนี้รับผิดชอบด้วยการลาออกไปอันนี้ผมไม่ได้ชี้นำนะผมวิเคราะห์แล้วพี่น้องว่าผมวิเคราะห์ถูกแล้วไม่ถูกโอ้วิเคราะห์แม่นเว้ยแล้วผมยังวิเคราะห์ต่อไปว่าแม้ว่ารัฐบาลนี้จะลาออกไปเนี่ยมวลมหาประชาชนก็ไม่หยุดเพราะเห็นว่าเราจะปล่อยระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันเลวแหลกอย่างนี้ไม่ได้เราจะต้องปิดช่องโหว่ไม่ทุนสามานคนปรีกันมาโกงกินบ้านเมืองได้ต่อไปพี่น้องต้องชุมนุมต่อไปอีกพี่น้องต้องชุมนุมต่อไปอีกทุกกลุ่มที่มีการชุมนุมกันเนี่ยไม่รู้กี่กลุ่มมีกลุ่มทั้งประเทศจะรวมเป็นหนึ่งเดียวและมีการปฏิรูปประเทศไทยผมวิเคราะห์ผมไม่ได้ชี้นำนะผมวิเคราะห์พี่น้องว่าถูกไม่ถูกวันนี้มันฉลาดจริงวิเคราะห์อะไรทำไมมันถูกไปทั้งหมดก็ไม่รู้ไม่ได้ชี้นำแต่วิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วพี่น้องก็บอกผมวิเคราะห์ถูก
แสดงว่าผมฉลาดพอสมควรวิเคราะห์แม่นเพราะนั้นพี่น้องนี่รัฐบาลมึงเอาผิดกูไม่ได้นะมึงจะมาเอาผิดกูมาตรา133นะข้อหากบฏก็ไม่ได้เพราะกูไม่ได้ชี้นำกูวิเคราะห์เฉยมึงจะมาเอาเมื่อกี้กฎหมายยามึงจะเอากูผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา68ก็ไม่ได้กูไม่ได้ผิดกูไม่ได้ผิดเพราะกูวิเคราะห์เฉยๆกูไม่ได้ชี้นำและกูก็ไม่ต้องการแสวงหาอำนาจนะครับพรรคที่ไหนทั้งพรรคประชาธิปงประชาธิปัตย์กูไม่เกี่ยวเวทีนี้ไม่ใช่เวทีประชาธิปัตย์เวทีนี้เป็นเวทีของประชาชนแล้วท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ได้พูดไปชัดเจนแล้วว่าอะไรเกิดขึ้นกับรัฐบาลชุดนี้อภิสิทธิ์ก็จะไม่ยอมรับในการจัดตั้งรัฐบาลอีกแล้วเพราะฉะนั้นมึงจะมาปิดมาตรา68ว่าเราแสวงหาอำนาจโดยวิถีทางที่ไม่ได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญไม่ได้เพราะว่ากูวิเคราะห์เฉยถ้าผมวิเคราะห์ถูกผมจะเล่าให้พี่น้องฟังทำไมผมวิเคราะห์อย่างนี้เพราะผมเป็นคนศึกษาเยอะพี่น้องมีเดินมาในพี่น้องหลายคนถามผมว่าเอ๊ะติดตามท่านเวลาพูดปราศรัยข่าวความจริงอะไรพูดแต่ละครั้งไม่เห็นมันตรงเลยเอาเวลาที่ไหนไปอ่านหนังสือเนี่ยพอผมอ่านไม่ก็หยุดนะครับข้าวซ่วมก็ต้องอ่านผมติดหนังสือผมจะเล่าให้พี่น้องฟังไงครับในประเทศอาร์เจนตินาเมื่อคศ1952ประธานาธิบดีเปรองซึ่งเป็นประธานาธิบดีที่เรียกว่าทรราชที่สุดของอาร์เจนตินาเป็นประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกตั้งมาจากประชาชนเหมือนรัฐบาลเนี่ยได้รับเลือกตั้งจากประชาชนในปีคศ1946เมื่อมีอำนาจเป็นประธานาธิบดีแล้วก็ใช้อำนาจความเป็นรัฐบาลเนี่ยพี่น้องครับทำผิดกฎหมายซ้ำแล้วซ้ำอีกตั้งหน่วยจรยุทธ์ตำรวจลับคอยแอบฆ่าฝ่ายค้านแอบฆ่านักสือพิมพ์ที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลหาเรื่องเอาฝ่ายค้านตั้งข้อหาฝ่ายค้านเอาไปใส่คุกบ้างในประเทศบ้างและที่สำคัญคือคอร์รัปชันโกงกินมากที่สุดในประวัติศาสตร์คอร์รัปชันถึงขนาดนี้พี่น้องครับเงินคงคลังทั้งหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือไปใน6ปีเงินตราต่างประเทศที่อยู่ในธนาคารชาติทั้งหมดไม่มีเหลือสักสลึงเดียวขนาดกองทุนสวัสดิการของแรงงานที่เขาสะสมเอาไว้แล้วรัฐบาลสมทบเนี่ยมันเอาไปใช้หมดเลยไม่เหลือสักบาทนึงประชาชนมารู้ตัว6ปีแล้วผ่านไปว่ามันทำลายชาติถึงขนาดนี้ประชาชนออกมาไล่รัฐบาลเป็นล้านที่กรุงบัวโนสไอเรสผมเพิ่งไปเยี่ยมกลับมาเมื่อสัก6เดือนนี้นะเพราะผมเป็นประธานมิตรภาพรัฐสภาไทยอาร์เจนตินาเขาเชิญมาประชาชนเดินออกมาเป็นล้านเพื่อขับไล่รัฐบาลจอมทรราชเปรองยอมไหมครับจอมทรราชเปรองไม่ยอมก็ไปจัดตั้งวอร์รูมกองประชาการเพื่อจะปราบประชาชนที่กระทรวงสงครามเขากระทรวงกลาโหมเขาเรียกว่ากระทรวงสงครามหรือ Ministry of Warไปตั้งกองบัญชาการแล้วสั่งผู้บัญชาการกองทัพบกสั่งผู้บัญชาการกองทัพเรือสั่งผู้บัญชาการกองทัพอากาศและอธิบดีกรมตำรวจให้ไปจัดกำลังขึ้นมาเพื่อจะปราบประชาชนที่ไล่ตัวเองที่ไล่รัฐบาลผู้บัญชาการทั้งหลายก็ปฏิบัติตามคำสั่งท่านประธานาธิบดีก็อ้างใกล้ๆเมืองไทยเนี่ยเราเป็นข้าราชการเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งรัฐบาลในที่สุดผู้บัญชาการทั้ง4เหล่าทัพทหาร3เหล่าทัพ1ตำรวจก็ออกคำสั่งโดยพร้อมเพรียงกันให้กองพันทั้งหลายจัดกำลังรถถังปืนใหญ่ออกมาเพื่อจะปราบประชาชนรวมทั้งตำรวจด้วยในที่สุดผู้การกรมระดับพันเอกทั้ง3กองทัพรวมทั้งระดับผู้กำกับของกรมตำรวจได้เข้าชื่อแอบประชุมรับกันแล้วก็เข้าชื่อส่งไปให้เจ้านายของตนเองว่า
ท่านแม่ทัพที่เคารพหรืออธิบดีกรมตำรวจที่เคารพมึงไม่ต้องมาสั่งกูเพราะกูไม่มีวันปฏิบัติตามคำสั่งของมึงกูจะอยู่กับประชาชนในที่สุดการเดินกระบวนการประชาชนก็จะไม่มีราชการต่างๆและตำรวจเนี่ยมาขัดขวางเลยพี่น้องครับเปรองก็สั่งให้จัดเฮลิคอปเตอร์และก็รีบไปอยู่ประเทศเวเนซุเอลาผมยังเชื่อว่าทหารหรือตำรวจในประเทศที่จิตใจเขาเจริญนั้นเขาจะไม่รับคำสั่งของรัฐบาลตรราชมาฆ่าประชาชนโดยเด็ดขาดนี่ผมวิเคราะห์ว่าประเทศไทยก็น่าจะเป็นอย่างนั้นพี่น้องครับเราจะได้เห็นกันอาทิตย์หน้าผมวิเคราะห์นะครับแต่ตอนนี้ผมจะถามว่าถูกหรือไม่ถูกไม่ได้เพราะพวกมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ผมวิเคราะห์ถูกหรือไม่ถูกเดี๋ยวอาทิตย์หน้ารู้พี่น้องครับหลังจากวันจันทร์ไปรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศนี้เพราะฉะนั้นผมวิเคราะห์ว่าอย่างนี้พี่น้องครับประเทศนี้มันถึงเวลาที่พี่น้องทั้งประเทศจะต้องรวมกำลังกายแน่นแฟนแล้วกรุณารักษาน้ำใจของกลุ่มต่างๆเนี่ยอย่าบั่นทอนกำลังใจซึ่งกันและกันเพราะในสุดจุดร่วมเราจะมีเหมือนกันผมวิเคราะห์ว่าจุดร่วมอยู่เหมือนกันคือต้องปฏิรูปประเทศไทยต้องป้องกันคนชั่วคนปรีไม่มีอำนาจต่อไปเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ฟังทางบ้านเนี่ยพี่น้องอย่านั่งอยู่เฉยๆผมอยู่ที่บ้านมีพรรคพวกเพื่อนฝูงโทรศัพท์มาหลายคนมาถามเฮ้ยใจลงตกลงเราจะชนะไหมวะกูเอาใจช่วยวะผมบอกว่านั่งเอาใจช่วยอยู่ที่บ้านกอดเมียช่วยอยู่เหมือนมึงเนี่ยแพ้ทั้งปีไอ้ห่าม ึงไม่ต้องเอาใจช่วยพวกกูมึงต้องมาทำด้วยมือของมึงเองด้วยตีนของมึงเองมึงต้องออกมาไม่ใช่ไปนั่งเชียร์อยู่ในบ้านพี่น้องข้าราชการพี่น้องรัฐวิสาหกิจหรือพี่น้องนักธุรกิจทั้งหลายเนี่ยแค่เป่านกหวีดตอนเที่ยงวันแล้วกลับไปทำงานไม่พอต้องออกมาจริงๆพี่น้องครับออกมาแล้วไม่กลับเข้าไปทำงานเลยครับถึงจะเป็นล้านเหมือนอาร์เจนตินาพี่น้องครับนี่ผมพูดไปทั้งหมดแต่มันจะหาเรื่องจับผมว่าผมชี้นำนี่ผมปฏิเสธแล้วผมไม่ได้ชี้นำนะผมวิเคราะห์นะแต่ถ้ามึงจะจับกูเทพขอความกรุณามึงจับกูไปด้วยเพราะชีวิตผมเนี่ยมันเกินเป้าเลยพี่น้องครับผมไม่คิดว่าผมจะได้มีตำแหน่งใหญ่โตอย่างนี้ผมเป็นลูกชาวนาไถนาตั้งแต่เด็กๆพ่อผมเป็นกำนันผมไถนาเองเก็บข้าวเองนวดข้าวเองทำมาตั้งแต่เด็กๆปัจจุบันนี้ผมยังตำนาอยู่ว่าได้พี่น้องผมยังตำนาอยู่ว่าได้ปัจจุบันนี้เพราะไม่ต้องการลืมคำพูดของตัวเองชีวิตผมนี่เกินเป้าผมเป็นมาทุกอย่างแล้วพี่น้องครับโฆษกรัฐบาลก็เป็นมาแล้ววุฒิสมาชิกก็เป็นมาแล้วส.ส.ก็เป็นมาแล้ว10สมัยเป็นรัฐมนตรีมาแล้ว4กระทรวงเป็นรองนายกมาแล้วถึง2สมัยแต่ชีวิตผมไม่สมบูรณ์เพราะยังขาดอย่างเดียวคือยังไม่เคยติดคุกถ้ามึงจับสุเทพช่วยจับกูใส่คุกไปด้วยชีวิตกูจะได้สมบูรณ์พี่น้องเกาะกันไว้นะครับบ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับพี่น้องทั้งประเทศอย่าอยู่ในบ้านวันจันทร์นี้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ขอให้มาร่วมกันแสดงพลังเพื่อไอ้ชาตินี้ไม่เลวลงไปอย่างที่เป็นในปัจจุบันจะต้องให้ดีขึ้นลูกหลานจะได้ดีขึ้นมีกำลังใจไว้ครับพี่น้องครับผมพูดแค่นี้ครับวันนี้ขอพี่น้องมีความสุขสวัสดีเจริญเจริญนะครับสวัสดีครับดร.ใจรงสวนจิรินี่ขนาดแค่วิเคราะห์นะครับพี่น้อง